สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วกับ Grand Theft Auto Online ในพาร์ทที่106กันแล้วนะครับสำหรับในพาร์ทนี้เราก็เปลี่ยนมาแข่งเป็นมอเตอร์ไซค์กันบ้างนะครับหลังจากที่มีเพื่อนๆหลายคนขอเข้ามานะครับบอกว่าให้แข่งมอเตอร์ไซค์บ้างนะครับสำหรับพาร์ทนี้เราก็จัดให้นะครับเดี๋ยวนะลงหมื่นหนึ่งสิโอเคมาครับเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าสำหรับสนามนี้จะเป็นสนามแบบไหนนะครับจะโหดแค่ไหนกันเชียวเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่า Are you ready? Let's go! เดี๋ยวนะทำไมพี่แกออกตัวแรงเช่นนั้นจะรีบไปไหนเล่ารอผมก่อนสิโอ้โหพี่แกแบบไปเร็วมากนะครับดูจากลักษณะแล้วไม่น่าจะใช่รถเดิมๆชัวเอาล่ะเราต่อให้นะครับตอนนี้ก็แข่งกัน2คัน2คนเราจะต้องไปวัดใจกันที่ไฮไลท์ของสนามนี้นะครับไม่รู้ว่าไฮไลท์จะยากแค่ไหนเอาล่ะนั่นไงพลาดแล้วจ้าโอเคสวยเอาละครับตอนนี้เราแย่งที่1มาได้แล้วเราห้ามประมาทเด็ดขาดโอเคว่ายังไงโอ้โหชิวๆนะครับตอนนี้เรายังไม่เจอทางที่หวือหวาอะไรเท่าไหร่ยังเป็นทางแบบธรรมดาอยู่โอเคขับมาแบบสบายๆนะครับว่ายังไงสวยโอ้โหหัวเกือบชนเสากันเลยทีเดียวเมื่อสักครู่นี้ต้องรีบแล้วต้องรีบแล้วช้าไม่ได้นะฮะรถพี่แกแบบค่อนข้างจะแรงกันเลยทีเดียวเมื่อสักครู่นี้นี่ออกตัวแซงเราไปเลยนะครับยาวไปเลยครับจังหวะนี้ไม่น่าจะตามเรามาทันแล้วมั้งเรานำค่อนข้างจะห่างแล้วนะครับตอนนี้ไปต่อเลยไปต่อเลยดูจากลักษณะแล้วสนามนี้น่าจะเป็นสนามธรรมดาหรือเปล่าน่าจะใช่โอ้โหช่างเข้ากับบรรยากาศฤดูร้อนหน้านี้เลยนะครับมาแข่งกันที่มีน้ำขังอยู่ขับมานี่น้ำกระจายเต็มที่เลยนะครับโอ้โหเห็นแล้วอยากเล่นน้ำจริงๆโอเคไปกันเลยครับยาวไปเลยช่วงนี้อากาศร้อนนะครับว่ายังไงสวยจ้าจีจีเรียบร้อยไปแล้วครับโอ้โหตอนแรกนึกว่าจะตามพี่แกไม่ทันแล้วนะครับแต่พี่แกดันพลาดนะครับชะตาขาดแล้วรีบมากจะเป็นอย่างนี้นะครับใช้เวลาไป2นาที49วินะฮะได้เงินมาเท่าไหร่ 3,900แรง107กันแล้วนะครับเยี่ยมไปเลยโอเคเอาละครับเดี๋ยวเราไปต่อกันอีกสนามนึงเลยแล้วกันถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยดีกว่าครับเอาละครับเราก็มาต่อกันเลยกับสนามที่2ของวันนี้นะครับสำหรับสนามนี้ผมขอใช้เป็นโอซิลิสคันนี้แล้วกันนะครับโอเคมาหลังจากที่ไม่ได้ใช้มาเป็นเวลาค่อนข้างจะนานนะครับสำหรับโอซิลิสคันนี้เราจะจอดไว้ให้ฝุ่นเกาะไม่ได้ต้องเอาออกมาใช้หน่อยเอาละครับมาดูกันเลยว่าสำหรับสนามนี้จะเป็นแบบไหนว่ายังไงโอ้โหว้าวเรียบร้อยเลยแหม
เริ่มแรกมาก็เล่นกันเลยนะครับ Come on come on come on ต้องรีบแล้วต้องรีบแล้วว่ายังไงโอ้โอ้สวยโอเคยังได้อยู่แหมผ่านมาได้แบบฉิวเฉียดนะฮะนึกว่าจะผ่านมาไม่ได้แล้วโอ้โอโอเคว่ายังไงว่ายังไงลงล่างกันแล้วจ้าโอ้โหไม่ใช่ละตะเลิดเช็คพอยต์มาแรงเกินไปคัมออนแมนตามมาให้ทันนะพี่ตอนนี้เราขอตัวไปก่อนนะครับดูเหมือนว่าสนามนี้เราคงจะไม่ต้องกลัวอะไรแล้วล่ะเพราะว่าเราห่างมาค่อนข้างจะไกลแล้วนะครับกับพวกพี่แกคงจะตามเรามาไม่ทันแล้วล่ะแต่เดี๋ยวก่อนเราจะชะล่าใจไม่ได้ละไม่ใช่แล้วมั้งไม่ใช่แล้วโอเคโอ้ยโอ้ยหลีกไปดีเอาละครับเกือบไปแล้วเมื่อสักครู่นี้แม่แลนดิ้งไม่ตรงเช็คพอยต์คุณพระเดี๋ยวนะทำไมพี่แกระเบิดกันบ่อยเหลือเกินเกิดอะไรขึ้นไม่รู้เราไม่สนใจแล้วเรามุ่งหน้าของเราต่อไปโอ้โอโอ้โหแม่เล่นกันแรงจริงๆเส้นชัยเรียบร้อยแล้วครับมาซ่อนอยู่ข้างล่างนี้เองเราก็มาต่อกันในสนามหนึ่งกันเลยละกันนะครับเนื่องจากคลิปค่อนข้างจะสั้นเอาล่ะมาสำหรับสนามนี้จะเป็นสนามแบบไหนเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับสนามนี้ผมใช้เป็นเซนโตโน่นะฮะจะไหวหรือเปล่าเพราะว่าแข่งกันบนภูเขาด้วยนะฮะเซนโตโน่ก็ค่อนข้างจะความง่ายเลยโอเคขอตัวไปก่อนนะจ๊ะโอ้โหไฮไลท์ของสนามนี้อยู่บนหัวเรานี่เองใจเย็นๆใจเย็นๆเกือบไปแล้วดูเหมือนว่าอีกคันจะพุ่งลงเขาไปแล้วนะฮะโอเคว้าวว้าวนั่นไงนั่นไงโอ้โหเรียบร้อยเลยใจเย็นๆใจเย็นๆแหมคิดถูกหรือคิดผิดเนี่ยเอาเซนโตโน่มาแข่งกันบนเขาโอ้โหคัมออนคู่แข่งของเราสนามนี้นี่คือคันไหนกันเราก็ยังไม่เห็นเหมือนกันนะครับว้าวๆๆนั่นไง T20 นั่นเองนะฮะเห็นแล้วจ้ารอผมก่อนเถอะนะมาเลยมาเลยเดี๋ยวเราไปวัดกันที่ไฮไลท์ของสนามนี้แล้วกันนะฮะมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วโอเคไปกันต่อเลยโอ้โหได้อยู่ยังได้อยู่จ้ายังได้อยู่ไปต่อเรามาถูกทางหรือเปล่าคุณพระน่าจะถูกแหละเฮ้ยโอ้โห no way ไม่เอานะเอาละฮะโอ้เห็นเช็คพอยต์แล้วเมื่อสักครู่นี้ไปโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งลำดีๆดีกว่าผมว่าเราอย่าพึ่งดันทุรังกันเลยมาอีกคราวนี้แหละได้ไม่ได้ก็ให้มันลุกไป
พี่แกตามหลังเรามาแล้วใช่หรือไม่ไม่รู้เหมือนกันโอเคเราต้องลงข้างล่างไว้นั่นแหละสวยครับผมเจียไม่ค่อยเท่าไหร่เลยโอ้โหไม่ใช่ละไม่ใช่ละเดี๋ยวเดี๋ยวเช็คพอยต์จ๋าเราตะเลิดเช็คพอยต์โอ้โหเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเราจะต้องขึ้นนี่ใช่ไหมเส้นชัยฉันกำลังไปหานายแล้วมาเลยเรียบร้อยจ้าเข้าเส้นชัยไปแล้วครับที20ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่เลยนะครับชิลๆสบายๆดูจากลักษณะแล้วเข้าเส้นชัยไม่ทันแน่นอนลาก่อยนะครับโอเคได้เงินมาเท่าไหร่ 3,600 นะฮะทำไมมันลดเรื่อยๆเลยโอเคเอาละครับสำหรับพาร์ทนี้ก็พอหอมปากหอมคอนะฮะจัดให้รวดเดียว3สนามกันเลยเอานะฮะก็ต้องขอหยุดเอาไว้เท่านี้ก่อนเอาไว้มาสนุกกันใหม่ในพาร์ทหน้าพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีจ้า